โอมาน้องบัวหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาโอมไปถ่ายกับพี่บัวที่ทำหน้าดีๆทำหน้าดีๆถ่ายกับพี่บัวสิวันนี้ผมเลยต้องมาอยู่บ้านหลังตรงข้ามคือบ้านย่าเดี๋ยวก็กลับไปบ้านเดี๋ยวกลับไปบ้านพ่อก็ได้นั่นบ้านพ่อที่มีรูปปั้นรูปปั้นผีสิงจริงๆนะใช่มั้ยน้องบัวเห็นทุกวันน่ากลัวมั้ยรูปปั้นบ้านอาตัวเตี้ยรูปปั้นบ้านอาน่ากลัวมั้ยน้องบัวมันน่ากลัวเพราะกลางคืนมันชอบออกมาเดินรูปปั้นน่ะจริงเหรอคะใช่เพราะอาให้มันกินก้อนหินเป็นอาหารวันนี้เฉพาะกิจต้องมาเลี้ยงน้องบัวด้วยไม่ใช่เลี้ยงที่บัวเป็นพี่โอมมีกระดุมฝากเลี้ยงนี่โอมลูกชายไหนโอมหันหน้ามาสิมันเดินออกมาจริงๆหรอลูกปั้นบ้านอามันชอบเดินออกมาเนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดูลูกปั้นตัวนี้กลางคืนมันลงมาจากหลังคาอาเลี้ยงไว้ฮะกลางคืนมันลงมาเดินเล่นเฝ้าบ้านเนี่ยลูกปั้นตัวนั้นอ่ะกลางคืนมันเดินมาตักน้ำกินจริงเหรอคะจริงจ้ะมาดูอีกรอบซูมอีกรอบแม่เอาไปดูการ์ตูนต่ออาจะไปทำคอมต่อแล้วเฮ้ยเตี้ยจังเลยอ่ะไอ้วัวเนี่ยมันเรื่องจริงอ่ะลูกหอกเล่นบางทีลูกปั้นบ้านอามันก็ออกมาเดินนี่บางวันไม่ทุกวันหรอกเคยเห็นเหรอคะก็อาเลี้ยงมันเองอ่ะมันออกมาเดินก็เคยแอบเปิดหน้าต่างแล้วก็ดูแล้วมันก็เดินเหรอคะใช่ฮะแล้วอมเคยเห็นปะวัวโอมอยู่บ้านหลังนั้นโอมไม่กลัวแล้วโอมชินแล้วโอมอยู่มาเป็นปีๆลูกปั้นมาช่วยเลี้ยงโอมด้วยตอนแรกกลัวตอนนี้ไม่กลัวบางทีก็มาเลี้ยงโอมพูดเล่นทั้งหมดพูดเล่นใช้เพลงของวง AKB48 เพื่ออัปเดตวันเวลาในการถ่ายวิดีโอนี้ฮะซึ่งก็รู้ว่าเป็นปลายปี2012วันนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของ AKB48นี่ไงครับสำหรับคนที่ดู Facebook วิดีโอไม่ได้แนะนำให้ใช้ Firefox นะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูลื่นแต่นี่ขนาดเป็นใช้ Wi-Fi นะเนี่ยไม่ได้ใช้เน็ตสายอยู่อีกบ้านหนึ่งนี่นะฮะ Facebook วิดีโอเป็นเนี่ยที่ผมโพสต์ไปทำไมจะดูไม่ได้คลิกเข้าไปคลิกแบบ High Quality เลยแล้วก็คลิกเต็มจอนี่ใช้ไฟฟ็อกใช้เบราว์เซอร์ของไฟฟ็อกอย่างนี้เราเมื่อลิขสิทธิ์ป่าวถ่ายกับกล้องวิดีโอนี่นะ Wi-Fi ดูได้ดูจากโน้ตบุ๊กไม่มีสายคือสายเมาส์กับสายใจแค่ Wi-Fi ยังดูได้เลยถ้าใช้แต่ใช้ Google Chrome นี่ก็ดูไม่ได้ใช้ไฟฟ็อกดูได้ลื่นเลยถ้าเป็น Facebook วิดีโอนี่เพลงล่าสุดเลยดูก็รู้ว่าเป็นปลายปี2012ถ่ายอย่างนี้เดี๋ยวมาลิขสิทธิ์เว้ยแต่ว่าที่เปิดนี่ไม่ใช่นะเราจะอ้างอิงวันที่เพราะวันนี้เฉพาะกิจวันนี้มารับเลี้ยงพี่บัวซึ่งเป็นเพื่อนข้างบ้านแม่พี่บัวไปธุระใช่แล้วเป็นพี่โอม1ปีไหนโอมหันหน้ามาดีๆดิธรรมดาเลี้ยงแต่ลูกชายวันนี้ต้องเลี้ยงพี่บัวด้วยดูการ์ตูนกันอยู่มีโจ๊กเหรอน่าอร่อยวันนี้มาอยู่บ้านย่าซึ่งอยู่หลังตรงข้ามนะฮะพี่พ่อพูดจริงเป็นยังไงนี่ลูกปั้นตัวนี้มันชอบออกมาเดินเล่นซูมเลยค่ะซูมคุณอาเลี้ยงไว้ซูมค่ะซูมอ้าวอดอีกแล้วซูมซูมบางทีมันก็ช่วยเลี้ยงโอมเลี้ยงยังไงเหรอคะด้วยการปล่อยโอมหันหน้ามาอีกทีสิโอมมีน้องบัวหันหน้าอีกทีแล้วไม่ถ่ายละ
ันนี้โอมมีเพื่อนเป็นพี่สาวหนึ่งโอมหนึ่งปีน้องบัว9ขวบใช่ไหมฮะหมาไม่กัดหมาไม่กัดเดี๋ยวจัดการเองกระเป๋าไว้นี่ก่อนนะแม่มาเดี๋ยวเอาโจ๊กไปส่งเขาจะเอาโจ๊กที่มาที่บ้านไม่ได้ถุงเท้ายังอยู่ในนั้นนะคะเดี๋ยวหยิบมาไปหยิบรองเท้ามาย้ายไปไหนกันคะถุงเท้าอยู่ในนั้นนะนี่รูปปั้นบ้านคุณอามันออกมาเดินได้ไม่เชื่อคนนี้เป็นรับเลี้ยงพี่บัวพี่สาวน้องโอมพี่สาวข้างบ้านว่าแม่น้องบัวไปตุลาที่ไหนนะการบินไทยค่ะเดี๋ยวดู AKB48 นี่บ้านคุณอามีเปียโนด้วยอยากเล่นอ่ะโอ้อย่าเล่นเลยหนูหูมันเสียแค่เปิดให้ดูเฉยๆเหรอคะเล่นบ้าบ้าจบค่ะไปดูโน่นเสียงจริงด้วยเปียโนจริงสิ80คีย์เปิดไฟสิห้องน้ำอย่าเล่นเปียโนมันหนกอมอย่าเล่นเปียโนหนกหูเดี๋ยววันหลังโตพ่อสอนที่ผมอยู่ในห้องน้ำที่บ้านนะฮะวันนี้เป็นวันพฤหัสปลายเดือนพฤศจิกายนเปิดเพลง AKB48 เพื่อให้รู้ว่าเพื่ออัปเดตวันที่วันเวลาเพราะเป็นเพลงนี้ใหม่ล่าสุดเลยเป็นเพลงปลายปี2012แต่วันนี้ไม่ใช่หรอกที่ถ่ายวิดีโอเพราะว่าต้องมารับเลี้ยงพี่บัวซึ่งเป็นพี่สาวอายุ9ขวบเป็นพี่สาวน้องโอมนะฮะเป็นเพื่อนข้างบ้านเพราะว่าแม่เขาไปธุระวันนี้รับเลี้ยงพี่บัวโอมมานั่งหรือมานั่งถ่ายนี่คือพี่บัวพี่บัวหันหน้ามามองดูพี่บัวอายุ9ขวบไปทำหน้าที่เลี้ยง2คนเลี้ยงลูกของเพื่อนบ้านด้วยส่วนอันนี้ AKB48 นี่เปิดเอาไว้เพื่อให้รู้วันเวลาว่านี่เป็นปลายปี2012เพลงล่าสุดเลยไปอยู่ในทีวีซะแล้วกับคอมทำลงแผ่น DVD เลยครับนี่ AKB48 นี่เปิดจากเครื่อง DVD นี่เปิดจากเครื่อง DVD เพราะว่ารักเป็นแฟนกับวงนี้นะทุกเพลงที่มีจะต้องรีบทำลงแผ่น DVD แล้วเลยนี่เพลงล่าสุดที่โพสต์ไปใน Facebook หาพ่อถ่ายกับโอมเรียกพ่อถ่ายกับโอ๊ยเอาน้ำส้มหน่อยน้ำส้มติดคอพ่อแล้วนี่พ่อเป็นตัวผมเองอายุ43ปีแล้วนี่น้องโอมสี่สิบสามอันนี้พี่บัวนี่เดี๋ยวคอยดูนะเนี่ยจะมันจะเอามาก็ใส่หนึ่งใส่เข้าไปใส่ไม่ถึงเลยเดี๋ยววางกล้องก่อนเดี๋ยวlift the kid downstairs so I'll go upstairs ทิ้งเด็กๆไว้ข้างล่างนะฮะเปิดทีวีให้เขาดูขึ้นมาข้างบนไม่อยู่เลยต้องเอามาอยู่เป็นเพื่อนกับลูกชายเลยเราเลยต้องดูเขาแต่เราปล่อยให้เด็กๆดูทีวีอยู่ข้างล่างแล้วขึ้นมาดู AKB48 ข้างบนเปิดเพลงล่าสุดของ AKB48 ซึ่งมาอยู่ในรูป DVD แล้วเราเป็นแฟนคลับพันธุ์แท้
หวังว่าคงไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะนี่อยู่ในทีวีเปิดเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยเป็นปลายปี2012ก็เพลงนี้ล่าสุดเลยของ AKB โคเรียนหวังว่าคงไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะในคอมไม่ดูหรอกดูกันทีวีจอ50นิ้วเลยชอบจริงๆวงนี้นี่ถ่ายไกลอันนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าวิดีโอนี้ถ่ายเดือนพฤศจิกายน2012เพราะเพลงนี้เป็นเพลงล่าสุดของ AKB48 ธรรมดาใช้หนังสือพิมพ์อ้างอิงวันเวลานี่ใช้เพลงวงที่เรารักอ้างอิงวันเวลาทำไมเวลาถ่ายในทีวีมันแวบๆอย่างนี้วะใครรู้ช่วยบอกทีจริงๆภาพมันนิ่งแต่ว่าพอถ่ายวิดีโอมันแวบๆตัดเอากล้องวิดีโอจ่อไปที่จอทีวีมันก็ต๊อกแค่นี่ดูกันจอ50นิ้วเป็นไงเพราะว่ารัก AKB48 ดูสาวๆกันจัดๆครับปล่อยเด็กๆอยู่ข้างล่างเพราะวันนี้ต้องรับหน้าที่เลี้ยงไม่ใช่ลูกชายตัวเองคนเดียวต้องเลี้ยงลูกสาวเพื่อนบ้านด้วยมาฝากไว้วัย9ขวบปล่อยให้ดูการ์ตูนอยู่กับลูกชายวัย8ขวบข้างล่างเราหนีมาอยู่ข้างบนเป็นส่วนตัวอันนี้ดูจาก DVD เปิดให้ดูได้ว่าเป็น DVD คลิกออกมาไม่ได้เป็น YouTube ไม่ได้เป็น Facebook ครับเป็น DVD นี่จริงๆคือภาพชัดกริบมากเลยนะฮะเห็นขนตาเลยแต่พอเอากล้องวิดีโอจอไปที่จอทีวีมันกลายเป็นอย่างนี้มันรบๆๆผู้รู้ก็ช่วยบอกผมภายหลังด้วยเอาละแค่นี้ล่ะเพียงแค่ถ่ายเพลงล่าสุดของ AKB48 เพื่อให้รู้ว่าวิดีโอนี้อ้างอิงถึงวันเวลาว่าเป็นเดือนพฤศจิกายนปลายปี2012นะปลายปี2555เพราะนี่เป็นเพลงล่าสุดเลยฟังดิที่ผมเพิ่งเอาไปโพสใน Facebook เนี่ย AKB48 ทีมเซอร์ไพรส์นี่ล่าสุดนะธรรมดาใช้หนังสือพิมพ์อ้างอิงมีเกิดไอเดียใหม่ใช้นี้อ้างอิงวันเวลาเดี๋ยวปรับแสงก่อนแล้วหลอดไฟขาดไปอยู่